วันที่จะเกิดเหตุนะคุณยายนั่งล้างชามอยู่แล้วลูกอยู่ในกรุงเทพมันก็โทรมาบอกลูกเขยนะโอ้แม่ลูกขาวยังรถคันที่หลานขึ้นนะมันไฟไหม้หมดแล้วยายก็พับลูกตรงนั้นเลยเขาก็เล่าทีแรกเขาว่าจะไปทัศนจรตากับยายนี่ไม่ให้ไปแต่พ่อกับแม่เขาอยู่กรุงเทพนะโทรบอกเขาแล้วว่าไปเถอะลูกเปิดหูเปิดตาก็เลยให้ไปให้ความเป็นธรรมอยากให้ช่วยเหลือหลานเยียวยาหลาน